ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะผ่านไป6วันขันห้าก็ยังไม่จบจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าใจขันห้าเนี่ยบางคนใช้เวลาไม่รู้กี่ชาติเลยนะคนที่เข้าใจขันห้าเบื้องต้นเนี่ยมีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันไอ้ที่เราบอกว่าเรารู้ขันห้าคืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นการรู้จากการฟังเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนที่ขันห้ามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอันเดียวกันเอามันมาเจอกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันเป็นขันห้าที่มันเป็นทุกข์แล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยฟังเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังหรือคิดตามก็เถอะถ้ามันคิดไม่ตกข้อมูลมันไม่พอถ้าข้อมูลมันน้อยมันก็คิดได้นิดเดียวถ้าข้อมูลมันเยอะมันก็คิดได้เยอะบางคนข้อมูลเยอะคิดหนักฟุ้งซ่านสรุปไม่ลงคิดไม่มีหลักจนมันเห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงด้วยสติด้วยปัญญาเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละถึงจะเรียกสัมมาทิฏฐิต่อจากเมื่อเช้าสัมมาทิฏฐิเนี่ยพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยของสัมมาทิฏฐิคือสัมมาสังกัปปะรู้จักไหมยิ้มไม่รู้สัมมาสังกัปปะเนี่ยคือดำริชอบปกติเนี่ยพวกเราก็มีดำริกันทั้งนั้นนะคะเหมือนกับเราโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่เราบอกว่าเรียนหนังสือเก่งๆนะเราจะได้ทำงานดีๆเมื่อทำงานดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเงินเดือนเยอะๆเราก็จะมีความคิดว่าทำแบบนี้มันดีเป็นข้อมูลมาจากพ่อแม่ก็คือมันเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากความจำหรือการบอกเล่าเราก็จึงพยายามเรียนไอ้ความพยายามเรียนหรือตั้งใจที่จะเรียนนะคะเขาเรียกดำริเพราะฉะนั้นทุกชีวิตของเราเนี่ยเรามีดำริกันหมดแล้วค่ะแต่ดำริเนี่ยมันชอบดำริแต่มันไม่ดำริชอบฟังแล้วงงไหมมันพอใจในสิ่งที่เราทำนั่นแหละแต่บางทีมันไม่ถูกต้องทำไมถึงบอกถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเอาอะไรเป็นตัววัดหลายท่านก็บอกว่าถ้าเกิดเอาความสุขความสบายเป็นตัววัดทุกคนก็เสมอกันแต่ถ้าเกิดว่าเราปรารถนาที่จะดับทุกข์ปรารถนาที่จะสร้างบารมีเราถึงจะมาคุยกันตรงนี้ไอ้ตรงอื่นไม่ต้องมาเถียงกันค่ะไปหาความสุขให้เต็มที่ไปเลยจะมาเถียงกันเอาอะไรอะก็ความสุขของฉันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้เรายอมรับความสุขที่เขาเป็นเราก็ดีใจด้วยแต่จะให้เราไปนั่งฟังเพื่อเนื้อไหมคะบางทีบางคนเนี่ยพยายามที่จะบังคับให้เราฟังในสิ่งที่เขาเป็นต่างคนก็ต่างดำริกันแล้วก็ทำในสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองอย่าเอาชีวิตของคนอื่นเนี่ยมาตั้งเอาไว้แล้วไปนั่งเถียงกันคนหนึ่งเนี่ยอายุในการเกิดมาเนี่ยสูงสุดเนี่ยในยุคนี้คือ75เป็นอายุมาตรฐานใครเลยกว่านั้นเนี่ยกำไรแล้วตายตอนไหนก็ได้แล้วเขาเนี่ยเพราะมันกำไรแล้วแต่ก็ยังไม่อยากตายอยู่นะ ยิ่งเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมยิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยมันยิ่งความเสี่ยงนะมันไม่มั่นใจอ่ะอยู่แบบแก่ๆดีกว่าตายไปแล้วข้างหน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ ใช่ไหมยายขอเจ็บขอปวดอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อยมันยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมล่ะ
อายุคนเราเนี่ยมัน75ปีโดยเฉลี่ยยุคเนี่ยเขาเรียกว่ากับเนี่ยแล้วเราใช้มาเท่าไหร่แล้วยายใช้เกินแล้วนะ ใช้เกินแล้วบางคนใช้เกินละคิดแล้วใจหายละ53 75เหลืออีกเท่าไหร่10กว่าปีละ70กว่าปีไหม20ป่ะ22ล่ะก็น้อยอยู่ดีอ่ะตั้งแต่เกิดมา50ปียังว่าแป๊บเดียวเลย20ปีมันจะไปเยอะอะไรอ่ะที่พูดอยู่ตรงเนี้ยกำลังจะบอกว่าเวลามันไม่ได้เหลือพอที่จะไปนั่งวัดอะไรกับใครที่เราคุยอยู่ตรงเนี้ยเราเอาเฉพาะกลุ่มของคนที่ต้องการสร้างบารมีเราอย่าไปฟังแล้วมาเปรียบเทียบค่ะเอาเฉพาะกลุ่มที่ต้องการคนที่ต้องการดับทุกข์และต้องการสร้างบารมีตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นทีนี้คนที่รู้สึกมีความเห็นคัดค้านเนี่ยมันก็ไม่ผิดที่จะคัดค้านแต่มันเสียเวลาเจ้าของก็ทำไอ้ที่ตัวเองคิดว่ามีความสุขไปเลยจะมานั่งเถียงเอาชนะกันทำไมคนสมัยนี้ชอบมาเอาชนะกันเสียเวลามากค่ะเอาชนะกันไอ้จิตที่มันพยายามเอาชนะนั่นน่ะมันก็คืออกุศลนั่นแหละมันไม่ได้สร้างความสำเร็จอะไรเลยนะคะคนที่ประสบความสำเร็จน่ะไม่ใช่คนที่เอาชนะคนอื่นแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เอาชนะตัวเองได้เอาชนะไอ้ความอยากเอาชนะคนอื่นได้ด้วยแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองค่ะกลับมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นดำริชอบเนี่ยคือการที่เรากลับมาหาตัวเองจนเข้าใจต้องไปยุ่งกับคนอื่นแล้วใครจะเป็นยังไงเนี่ยอดทนค่ะบางทีเรามีกิเลสไงเพราะกิเลสมันยังเหลืออยู่ไงคะมันจึงมีความทุกข์พอมีใครบางทีเนี่ยตัวเองก็เป็นค่ะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่บางครั้งเนี่ยเราทำอะไรในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยซึ่งเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ได้ล่วงเกินใครเลยมันเป็นการสร้างบารมีของเราแต่บางทีเนี่ยบางคนก็หวังผลประโยชน์บางคนก็ขัดผลประโยชน์กับเขาทั้งที่โดยการเป็นศีล5เนี่ยหรือโดยการเป็นวิบากกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีผลของกรรมอะไรกันแล้วแต่การที่มันล่วงเกินกันเนี่ยก้าวไกลเนี่ยมันกลายเป็นกรรมใหม่มันก็ยังมีปัญหาดําริชอบเนี่ยมันก็คือการวางแผนของชีวิตที่ไม่ผิดศีลเลยจากความเข้าใจขันธ์5มันจะละเอียดอ่อนขึ้นศีลเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจตัวเองเนี่ยแหละค่ะถึงดำริชอบเกิดมันเห็นความทุกข์ของคนที่มีกิเลสเกิดขึ้นที่ใจแทนที่เราจะเกลียดแทนที่เราจะโกรธเขาเนี่ยมันนึกถึงตอนที่เราเป็นอย่างนั้นตอนที่คนอิจฉาเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ไม่เกลียดคนขี้อิจฉาเลยนะคะจะโกรธคนขี้อิจฉานิดนึงก็ตรงที่ว่าบางทีเนี่ยขัดขวางงานเรารักงานเราไงมันมีสิ่งที่เรารักอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่มันมาขัดขวางสิ่งที่เรารักแล้วเราทำยากเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าอิจฉาเรื่องอื่นเราไม่มีผลกับงานเนี่ยไม่เป็นเลยนะคะไม่รู้สึกโกรธเลยรู้สึกสงสารเพราะหัวใจของคนที่ขี้อิจฉาเนี่ยมันทุกข์มันหาความสุขไม่ได้ดําริก็จะผิดเลยนะพอความอิจฉามันเกิดขึ้นมาที่ใจของเราเนี่ยมันก็จะทำสิ่งต่างๆด้วยอำนาจของความอิจฉาซึ่งขาดสติไม่มีคนอิจฉาคนไหนมีสตินะคะเชื่อไหมเพราะอะไรอิจฉาเป็นอกุศลคนที่ความอิจฉาเกิดมันมีสติไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ด
ดยสภาวะธรรมของจิตเมื่อดำริชอบเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะการกระทำของเรามันก็จะถูกต้องไปด้วยเองสัมมาวาจาคำพูดของเรามันก็จะถูกต้องไม่ใช่บรรยายนะคะคำว่าพูดถูกต้องเนี่ยไม่ใช่มาบรรยายถูกต้องนะพูดถูกต้องก็คือพูดอย่างมีสติไม่ได้พูดด้วยอำนาจของกิเลสไม่ได้พูดด้วยอำนาจของความอิจฉาไม่ได้พูดด้วยอำนาจของความโลภไม่ได้พูดด้วยอำนาจของความโกรธแต่พูดด้วยอำนาจของสติพูดรู้จักระวังบาปพูดรู้จักสร้างบารมีตอนไหนควรพูดให้มันเป็นบารมีก็พูดได้อย่างเช่นการบรรยายธรรมนะเรียกพูดสร้างบารมีปานนั้นเนี่ยการพูดแสดงธรรมเนี่ยก็ยังมีคนจับผิดบางทีเมื่อก่อนเคยมีอยู่ครั้งนึงนานมาแล้วสงสารคนฟังเลยนานมาแล้วบรรยายตอนนั้นกำลังเพิ่งเริ่มหัดบรรยายธรรมะอายุสักประมาณ20ไปปลายละปลายแล้วเริ่มบรรยายธรรมะแต่ก็เรียนอภิธรรมแล้วนะตอนนั้นก็เริ่มบรรยายธรรมะพูดถึงเรื่องของการเสพอารมณ์ตากระทบรูปเนี่ยหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเนี่ยเขาเรียกในหลักอภิธรรมเนี่ยมันจะมีการเสพอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ใช้อารมณ์นั้นนะคะเขาใช้คำว่าเสพอารมณ์พอใช้คำพูดนี้ปุ๊บคนฟังไม่มีความรู้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะคนฟังไม่มีความรู้เรื่องอภิธรรมจิตยกจิตขึ้นสู่อารมณ์จิตเสพอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยไม่มีความรู้ไปฟ้องพระที่ทำงานที่บรรยายที่นั่นไปฟ้องพระที่เป็นใหญ่ค่ะดูสิแสดงธรรมะพูดจาลามกพูดเสพอารมณ์ได้ไงเสพกามอ่ะพูดได้ยังไงพูดมันไม่สุภาพฟังแล้วมันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยพระก็ไม่มีความรู้ตามต้องขอไปมาด่าเลยค่ะด่าค่ะทำไมพูดจาคำพูดแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเออมันไม่ใช่ว่าใครผิดหรอกมันพูดผิดที่แต่ตอนนั้นไม่ได้เป็นงั้นมันยังไม่30นะสติขนาดนี้มันไม่มีนะคะเครื่องคนไม่มีความรู้ไม่มีความรู้แล้วยังพูดอย่างนี้อีกแต่เขาก็บาปอ่ะคือเราแสดงธรรมเนี่ยแทนที่เขาจะเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่ากว่าจะมานั่งแสดงแบบนี้ได้หรือพูดแบบนี้ได้มันต้องใช้ประสบการณ์มันต้องใช้ความจำมันต้องใช้การอ่านหนังสือมันต้องใช้ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตกับคนอื่นมากขนาดไหนถึงจะมาพูดแบบนี้ไม่เชื่อเราลองขึ้นมาพูดกันคนละชั่วโมงดูเอาเดี๋ยวให้โยคีขึ้นมาพูดคนละชั่วโมงประสบการณ์การปฏิบัติเราลองพูดดูแล้วเราจะรู้ว่ามันต้องใช้ประสบการณ์ในการพูดทีนี้เขาไม่เอาไงคะเขาไม่เอาความรู้ไงเขาต้องการที่จะพูดลดคุณค่าของการพูดของเราส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้เยอะผู้หญิงเราจะเป็นแล้วขาดทุนบุญที่เรามาทำค่ะเรามาวัดน่ะมาวัดก็จะขาดทุนบุญเพราะว่าเรามัวแต่นั่งจับผิดคำพูดที่ถูกต้องก็คือคำพูดที่มีสติแล้วก็จะเกิดอาชีพที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบก็คือมันต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไม่ไปหลอกลวงไม่ไปกันโชคทรัพย์
ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องได้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยอย่างถูกต้องที่สุดต้องได้ฝึกเลี้ยงชีพชอบไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้นั่นอย่างนี้นะไอ้นี่งูนะถามว่านิ่มผิดหรือเปล่าศีลเนี่ยมันไม่ผิดหรอกค่ะแต่เพราะว่าไอ้เจ้าตัวกิเลสอ่ะมันสั่งให้เราเลือกถ้าสมมุติว่าตัวเองปกติเนี่ยตอนกินมังสวิรัติใหม่ๆก็วางตัวเองไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ตอนนั้นไปปฏิบัติวิปัสสนาเลยล่ะค่ะไปเขาก็ถามว่ากินอาหารอะไรเขาให้แจ้งอ่ะหลวงครูเขาได้ดูแลเรื่องอาหารเราก็เลยบอกว่าเรากินมังสวิรัติแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเรากินไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นตัวเองจะมีอาหารกระป๋องอ่ะที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยไป7วันก็เอาไป7กระป๋องก็ไม่ยากอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยนะเราสบายๆทางคนรับสมัครแกก็พยายามจะเปลี่ยนเราจะไปกินมันเลยมังสวิรัติน่ะมันยึดติดมันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้านะไปกินมันทำไมเขาก็กลัวว่าเขาจะต้องมานั่งทำอาหารแล้วมังสวิรัติให้เรากินเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเรื่องกินเนี่ยไม่ต้องห่วงหนูเลยคือทางโรงครัวเนี่ยไม่ต้องจัดทำให้เลยเพราะว่าเอามาเองอาหารที่มันเป็นกินกับข้าวได้เนี่ยเราเอามาเองอยู่แล้วแต่พวกผลไม้พวกขนมเราก็กินกับเขาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ยืนยันพยายามที่จะเปลี่ยนเราตอนนั้นตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าตกลงว่าเขาปฏิบัติธรรมมาหรือเปล่าทำไมเขาพยายามเปลี่ยนคนอื่นขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าคนพูดเป็นผู้สูงอายุก็คือปรารถนาดีนั่นแหละเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณยายหนูกินมังสวิรัติตอนนั้นก็น่าจะกินมาหลายปีละอย่าให้หนูออกมา7วันเลยเพราะหนูก็เตรียมมาแล้วด้วยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็คือเราก็คิดว่าเราเลี้ยงชีพชอบอะแต่มันไม่ถูกใจคนที่อยู่รอบข้างบางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันลำบากตรงนี้ค่ะมันลำบากจากคนที่วางตัวในบทบาทหน้าที่ของเราไม่เป็นสติมันทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนมันเกินมันล่วงเกินเนี่ยค่ะถ้าภาษานักเลงนักเลงก็เรียกล้ำเส้น มันล้ำเส้นอย่างเรามีหน้าที่ของเราอยู่น่ะสมมุติว่าแม่ชีเบญจวรรณมีหน้าที่หุงข้าวมีหน้าที่กวาดพื้นบริเวณไหนสักที่นึงเราก็ทำของเราอยู่เป็นประจำวันดีคืนดีมีคนมาบอกว่าแม่ชีเบญจวรรณหุงข้าวยังฟังแล้วเป็นไงแกมายุ่งอะไรกับฉันหน้าที่ฉันฉันก็ทำเองผิดไม่ผิดก็ไม่ก็เหี่ยวกับแกเลยใช่ไหมคือมันไม่ควรนะคะแบบเนี้ยถามว่าเราพูดไม่ได้เหรอไม่มีสิทธิ์พูดเหรอเรามีสิทธิ์พูดแต่ว่ามันไม่ควรทุกคนมีหัวใจไงเขามีความรักในหน้าที่ของเขาอยู่แล้วถ้าเขาทำผิดเขาก็มีคนจัดการเขาอยู่แล้วไม่ใช่เราจนกว่าเราจะมีหน้าที่จัดการคนอื่นเดี๋ยวบางทีเนี่ยตัวเองเห็นปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เราคือทุกคนเกิดมามันต้องเรียนรู้อยู่แล้วเขาต้องเรียนรู้ค่ะเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกสมัยเนี้ยลูกต้องเรียนรู้กับกลายเป็นว่าทำให้ลูกทุกอย่างสรุปแล้วเนี่ยพ่อแม่รังแกฉันลูกทำอะไรไม่เป็นออกไปอยู่ในสังคมกลายเป็นคนขอโทษนะคะติงตองมาเลยอันนั้นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้พ่อแม่ไม่ฟองฝึกอ่ะไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าความรักลูกไงคะไม่ให้ลูกทำอะไรเหมือนกับการฝึกคนเนี่ยถ้าเราอยากให้คนเก่งเราก็ต้องให้เขาทำเองให้เขาตัดสินใจเองให้เขาเรียนรู้เองเขามีปัญหาเดี๋ยวเขามาถามเราเองอย่างทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านไม่มานั่งจำจีจำชัยว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะคนที่ทำงานกับท่านเนี่ยใครที่ผ่านพระอาจารย์ไปได้เนี่ยก็จะมีประสบการณ์เลยแหละเพราะท่านไม่ได้มาบอกจนมีปัญหาท่านถึงจะให้เราไปถามเองได้ท่านจะให้เราคิดเองให้เราเป็นตัวของเราเองมากที่สุดท่านจะไม่บอกนะอาจารย์ท่านวลีบรรยายแบบนี้นะ
บรรยายแล้วต้องพูดแบบนี้แบบนี้ท่านยังไม่บอกเลยแต่ถ้าเกิดมันผิดพลาดท่านจะบอกว่าเออตรงนี้มันไม่น่าจะใช่นะคนทำงานกับท่านจะเป็นอย่างนี้หมดถ้าคนที่อ่อนแอปวกเปียกต้องการให้มานั่งเฝ้าดูไม่เห็นมาดูเลยไม่เห็นมาตรวจงานเลยออกไปหมดค่ะ อยู่ไม่ได้ค่ะวัดภูจวงอ่ะเขาอยู่กันแบบผู้ใหญ่ค่ะเขาไม่อยู่กับแบบเด็กที่นี่เขาสอนกันแบบผู้ใหญ่สอนกันไม่มีใครมานั่งเฝ้าเป็นยังไงทำอะไรทำได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เป็นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านไปได้พอเราทำอยู่คนเดียวแล้วเราเกิดประสบการณ์เรามีปัญหาเนี่ยครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธจากการสอนนะเราก็จะเข้าใจของเราเองเราจะเก่งค่ะพอเราไปที่อื่นเราจะกลายเป็นคนเก่งไม่เป็นคนอ่อนแอแต่คนที่ถูกประงบประงมเนี่ยไปที่ไหนก็วิ่งหาแต่คนประงบประงมตลอดแล้วก็โทษเขาด้วยนะว่าเขาไม่ดูแลเจ้าของแล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาหรือเปล่าต้องดูแลเราอะเรายังไม่เคยดูแลใครเลยให้เขามาดูแลเราชีวิตมันเป็นของใครของใครของมันไอ้การที่เราเรียกร้องคนอื่นมาดูแลเราเนี่ยถามว่ามันถูกหรือเปล่าจริงไหมคะเราลืมไปคะเราเอาตัวเองไว้ที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละสำคัญที่สุดมันกลายเป็นเราก็ดำริผิดหมดเลยค่ะพอเราคิดอะไรผิดปุ๊บเราก็จะดำริผิดหมดการเลี้ยงชีพที่พูดให้ฟังมันก็จะผิดด้วยการหาอยู่หากินต่างๆมันก็จะเดือดร้อนคนอื่นที่เล่าให้ฟังเรื่องกินเนี่ยแหละค่ะก็จะเดือดร้อนคนอื่นเขาฉันกินนั่นไม่ได้ฉันกินนี่ไม่ได้เอาตัวอย่างง่ายๆตอนที่ท่านพระอาจารย์เปิดคอร์สเข้มครั้งแรกที่วัดภูจวงเนี่ยมีแม่ชีเนี่ยไปเข้าคอร์สหนึ่งในนั้นมียายสวยด้วยใช่ไหมคอร์สแรกมีไหมมียายสวยด้วยนะคะคอร์สแรกที่วัดภูจวงนะตอนนั้นเข้าเก็บอารมณ์เงียบคือเข้ากุฏิพระศาลาอะไรเราก็ไม่มีก็ปรากฏว่าพอสอบอารมณ์ปุ๊บเชื่อหรือเปล่าเขาว่าอาหารที่บิณฑบาตมาเนี่ยพระอาจารย์อนุญาตให้เลือกออกไปก่อนจัดเป็นบินโตเนี่ยให้แม่ชีที่เข้าคอร์สนะคะแม่ชีออกมาด้วยนะส่งบินโตหน้าห้องเลยให้แม่ชีเนี่ยแถวยาวๆเนี่ยใส่เต็มค่ะไม่อย่างนั้นน่าจะมีพุ่มพวงอีกนะคะห้อยข้างๆต่ออีกค่ะกลัวแม่ชีไม่อิ่มกันคนจัดอะแล้วชาวบ้านตอนนั้นก็เห่อมากเลยเห่อคอร์สเข้มไม่เคยได้ยินมากันเลยค่ะ10คนไอ้มีอยู่9ห้องมากัน9ห้องเลยนะห้องละคนห้องละคนเลยนะถือบินโตไปวางอ่ะเขาจะรู้ว่าของใครกินอะไรก็จะจำได้ค่ะคนนี้สั่งว่าไม่เอาหน่อไม้ปวดเข่าคน อันนี้ไม่เอานู่นไม่เอานี่ไม่เอาพริก คือทุกคนจะมีเมนูของตัวเองแล้วสั่งเอาไว้แล้วทางชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะช่วยเลือกให้มันตรงกับที่ต้องการของใครของมันชาวบ้านถึงเวลาเช้ามาแล้วคะวิ่งถือบินโตกันส่งให้โยคีนะทั้ง3เดือนปานนั้นเนี่ยโยคีส่งอารมณ์โยคีก็บอกว่าอาหารกินไม่ถูกปากเลยกินอาหารไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้ฮะรีบออกตัวออกไปก่อนเลยเพราะว่าเข้าไปก่อนแล้วยายไม่บ่นเลยสวยมีคนบ่นมีคนบ่นกินไม่ได้กินมาวันไหนก็กินอาหารไม่ได้5แถวอ่ะเป็นโต5ชั้นนะคะเต็มห้อยพุ่มพวงอีกต่างหากกินไม่ได้กินกับกินอาหารไม่ได้พระอาจารย์ก็เลยอธิบายให้ฟังว่าตอนที่อาตมาไปบิณฑบาตโยมเขาใส่บาตรมาเนี่ยอาตมาไม่เคยบอกเลยว่าอาตมาไม่กินไอ้นี่นะไม่เอาพะโล้ไม่เอาไข่ไม่เอาอาตมาจะเอาไอ้นี่นะพูดไม่ได้ใครก็ใส่อะไรมาเนี่ยก็ต้องกินตามนั้นเพราะเรามาฝึกตัวเองแล้วเราบวชอะค่ะมันก็ต้องกินตามที่มันมีเลยมีอะไรก็กินอันนั้นแล้วทีนี้เนี่ยโยคีเองเนี่ยพระท่านเองเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้เลือกแล้วเราเองเป็นนักปฏิบัติเนี่ยพออาหารมาเนี่ยเรากับปฏิเสธอยู่กับอาหารอะปฏิบัติไม่ได้เลยนะคะมีปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยเต็มมินโตเลยค่ะ5ชั้นเนี่ยเต็มทุกชั้นกินไม่ได้ถ้ามันอดไม่มีอะไรจะกินนี่ก็จึงโอ้สงสารนะไม่มีอะไรกิน
กินไม่ได้ไม่ถูกปากแต่สมัยก่อนคอร์สมันก็เพิ่งมีสักประมาณ 5-6 ปีได้มั้งคะแต่มันก็ลงขึ้นเลยตอนนั้นคอร์สกำลังดังทางปูจวงทางวัดป่าจริยธรรมอะเนาะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ปูจวงมันเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพแล้วชอบอาหารมันมาถูกแต่เจ้าของเลือกก็ดำริก็เริ่มผิดละเริ่มจะไปหาเริ่มจะกินนู่นกินนี้จะให้เขาหาซื้ออะไรเงี้ยดำริชอบเนี่ยมันจะทำให้เกิดสัมมาวายามะเมื่อมันรู้แล้วอะว่าเราจะทำอะไรมันก็จะขยันกับสิ่งนั้นไอ้ที่เราไม่ขยันเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่รู้ประโยชน์เท่าไหร่ถ้ารู้ประโยชน์เนี่ยเราจะไม่ขี้เกียจเลยในการปฏิบัติบางทีเราเริ่มต้นเนี่ยบางคนบอกว่าเสียดายอายุเยอะแล้วมาปฏิบัติตอนอายุเยอะแล้วเราจะขอตอนมันเยอะกว่านี้เหรอคือ ถึงเยอะแล้วเนี่ยมันยังรู้ว่าตรงนี้มันปฏิบัติได้ค่ะพระเจ้าสุโธทนะท่านก็ยังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ป่วยจะสวรรคตคนป่วยเนี่ยมันอาการเยอะนะกว่าเราจะเสียชีวิตได้เนี่ยสภาวะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความชรามันก็เป็นทุกข์ในอริยสัจซึ่งมันสามารถกำหนดได้แต่ขอให้เราเนี่ยมีความเพียรพอในการที่จะปฏิบัติคือสัมมาวายามะนี่แหละอย่างหูดับเนี่ยก็กำหนดได้มันอยากนะคะหูเราไม่ได้ยินใช่ไหมเราอยากได้ยินเห็นทุกข์ไหมคะทุกข์มันสามารถกำหนดทุกข์ของความอยากได้เราจะรู้ว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันบังคับอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นธรรมะทั้งหมดเลยอะแต่นี้เราจะคอยแค่เอาเราแข็งแรงขอให้เดินไหวนั่งไหวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าเข้าใจหลักเขาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนอะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนแล้วก็ต้องเกิดจากติเหตุแต่ถ้าเกิดเป็นทวิเหตุเนี่ยก็จะปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าไหร่ทำบุญทำทานได้แต่ว่าไม่ได้ผลติเหตุก็คือคนที่มีสติมาเกิดด้วยสามารถมีสติมีปัญญาได้ขอให้เป็นมนุษย์อย่างเดียวค่ะจะเป็นจะแก่ขนาดไหนจะนอนอยู่บนเตียงขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนี่ยจิตที่นำเกิดของเขาเป็นอกุศลค่ะเขาไม่สามารถทำได้เขาทำไม่ได้จะให้เขาไปเจริญนิพพานกรรมฐานจะให้เขามาเจริญสติหรือจะให้เขาฟังธรรมะมันไงก็ไม่รู้เรื่องค่ะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องทำตรงนั้นความเพียรมันก็จะถูกต้องเลยมันจะขยันในเรื่องที่ควรขยันน่ะบางเรื่องที่ไม่ควรขยันก็ขยันนะบางคนน่ะขยันยังเอาเวลาขยันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมขยันเรื่องไม่ควรขยันบางคนสัมมาสติคือสติที่ระลึกที่มันถูกต้องก็คือสติที่มันระลึกรู้ในปัจจุบันสัมมาสติต้องเป็นสติที่ระลึกรู้ในปัจจุบันคือสติปัฏฐาน4นั่นแหละที่เราฝึกกันเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นสติแบบเนี้ยเขาถึงเรียกว่าสติที่ถูกต้องอย่างการระลึกนึกถึงคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทำให้เราเนี่ยเกิดสัมมาสติเป็นฐานเขาเรียกเป็นฐานก็สามารถตายไปแล้วเกิดบนสวรรค์ได้เหมือนกันแต่มันเป็นแค่ฐานนะคะแต่ถ้าเกิดจะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันต้องสัมมาสติเท่านั้นที่ทันปัจจุบันที่มีสัมปชัญญะเป็นผลแล้วก็สมาธิสมาธิก็คือสมาธิที่มันตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์คือธรรมชาติไม่ใช่ที่เราตั้งขึ้นมาอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างคนดูพองยุบเนี่ย
ตอนเราดูพองยุบอยู่อ่ะพองน้อยุบน้อพองน้อยุบน้อเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่เป็นทวาวะทางใจหรือที่มันมาปรุงแต่งจิตให้เราเห็นเราก็เหมือนกับทำสมาธิรอไปทำสมาธิเห็นการเคลื่อนไหวมีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวเห็นอาการพองเห็นอาการยุบตามดูตามรู้แต่พอมีความคิดเกิดขึ้นมาเราต้องทิ้งพองยุบเนี่ยไปกำหนดที่คิดหนอไอ้ตรงที่เราไปกำหนดที่คิดหนอเนี่ยไอ้สมาธิกับสติเนี่ยมันกำลังไประลึกรู้อยู่ที่ความคิดนั้นมันเป็นสภาวะปัจจุบันที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรายังพองหนอยุบหนออยู่คิดก็ยังพองหนอยุบหนออยู่กลัวพองหลุดไม่ยอมไปกำหนดกำลังความเจ็บเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันยังเจ็บไม่เต็มที่ทิ้งมันไปก่อนพองหนอยุบหนออันนี้ไม่ใช่สัมมาสมาธิถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยสมาธิมันต้องไปจับตรงนั้นให้ทันสมาธิมันจะคล่องในการเคลื่อนตัวอย่างเมื่อเช้าที่ได้พูดเรื่องนี้ค่ะเรื่องวิปลาสไม่ได้ลืมนะแต่มันจะเอามาเจอกันอยู่ต้องไล่มาเจอกันเมื่อเช้าเมื่อกี้เดินออกมาจากพี่หมอพรกำลังทำบาลีอยู่บอกพี่หมอพรขอเดือนหนึ่งก็ไม่พอบรรยายวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่7วันนะใครมาตั้งแต่คอร์สแรกเนี่ยจนถึงคอร์สเนี่ยยังพูดไม่ซ้ำเลยนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันน่ะเรื่องราวที่อธิบายก็จะอยู่เรื่องเดิมนั่นแหละแต่การอธิบายขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้ฟังส่วนใหญ่ฟังแบบไหนเข้าใจเราก็จะอธิบายแบบนั้นให้เข้าใจแล้วต้องการผลมากกว่าเรื่องที่แสดงสัมมาสมาธิเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของการใส่แว่นตาใหญ่การใส่แว่นตาเนี่ยถ้าเราใส่แว่นตาที่มันเป็นสีเนี่ยเรามองอะไรออกไปเนี่ยก็เป็นสีนั้นจนเราถอดไอ้แว่นออกอ่ะมันถึงจะเป็นสีธรรมชาติจนเราถอดแว่นออกถึงเป็นสีธรรมชาติจิตของเราก็เช่นเดียวกันจิตปัจจุบันของเราที่ดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันเหมือนกับคนใส่แว่นสีค่ะใครใส่แว่นอิจฉาอยู่มันเห็นอะไรมันก็อิจฉาใครใส่แว่นโลภอยู่เนี่ยมันเห็นแล้วมันจะหาช่องทางจะหาแต่เงินอย่างเดียวเลยนะใครใส่ช่องทางใครใส่แว่นโกรธอยู่เนี่ยมันมองอะไรมันก็จะหาแต่ความผิดเขานะจับผิดเขาอย่างเดียวจิตของเราเนี่ยเป็นอะไรอยู่หรือสะสมอะไรไว้เยอะมันก็คือแว่นนั่นเองที่เรามองผ่านมองผ่านตาของเราผ่านหูของเราแล้วสิ่งที่เห็นแต่ละคนก็จึงไม่เหมือนกันไงเพราะแว่นมันคนละยี่ห้อคนที่แว่นยี่ห้อชัดๆเนี่ยที่เขาสมมุติว่าตาของเราเองเนี่ยมันมองอะไรไม่ปกติเนี่ยแต่มันมีแว่นขยายขึ้นมาอีกเพิ่มความชัดขึ้นมาอีกเหมือนกับเราได้ธรรมะของพุทธเจ้าอะเราได้เห็นตามความเป็นจริงได้มากกว่าเดิมมันชัดเห็นอะไรมองปุ๊บโอ้คนนี้รู้มากมองโอ้คนนี้ดีมันจะเห็นไปหมดอะค่ะพอมารู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ยจะรู้จักคนอื่นพอมันมองชัดปุ๊บเนี่ยการวางแผนชีวิตต่างๆเนี่ยดำริมันก็จะมาเพราะฉะนั้นสมาธิที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นเหมือนกับน้ำใสๆที่มีอะไรตกลงไปใต้พื้นน้ำเนี่ยมันจะเห็นตรงนั้นชัดเจนนี่คือสมาธิสัมมาสมาธินะคะสัมมาสมาธิแต่สัมมาสมาธิในอริยมรรคที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยก็คืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจำได้ไหมฟังเพลินเลยตาลอยกันถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวพูดเอาเองไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพูดน่ะอย่างนั้นพอพูดเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาในพระไตรปิฎกมาพูดก็พูดแต่ภาษาบาลีอาจารย์พูดแต่บาลีอาจารย์ไม่เห็นพูดอะไรเลยนะคะสัมมาสมาธิเนี่ย
ถ้าเกิดจัดอยู่ในเริ่มต้นน่ะรากของสัมมาสมาธิเนี่ยในวิสุทธิเนี่ยนะคะก็คือในวิสุทธิ7เนี่ยอยู่ในจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะคะอันนี้แม่อะไรนะเบอร์10เนี่ยไม่เข้าช้าเขาออกก่อนฟังธรรมเนี่ยเขาไม่เดินออกไปกันนะความจริงฮะปวดเยี่ยวไม่มาช้าก็นั่งมาก่อนก็ไปเร็วอีกแล้วบางทีเนี่ยว่าจะไม่ทักหรอกแต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องทักมันเห็นความเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่มันจะต้องได้พูดเหมือนกับหลวงพ่อบัวเรียนเคยเล่าให้ฟังอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อบัวเรียนน่ะนั่งทานนั่งฉันอาหารกันเรียงกันเนี่ยค่ะเรียงกันแบบเนี้ยแล้วทีนี้ปรากฏว่าท่านฉันเสียงดังจับ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 เนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะท่านฉันเสียงดังหลวงพ่อค่ะตอนนั้นท่านไม่รู้ว่าอยู่กับหลวงพ่อรูปไหนท่านฟังอยู่บ่ไม่รู้นะปกติท่านฟังรายการท่านจะเช็คว่าใครพูดหรือพูดถูกหลวงพ่อก็ว่าท่านต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าโยมอ่ะเอ้าทำไมฉันเสียงดังขนาดนี้อะไรเงี้ยท่านก็บอกอายมากเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยท่านก็ไม่กล้าฉันเสียงดังเลยนะคะเพราะว่าท่านอายแต่ก็เคืองหลวงพ่อมาตลอดเลยทำไมไม่ไปเตือนข้างหลังโยมคือโยมไปแล้วเขามาสอนก็ได้ทำไมไม่เตือนที่โยมไปแล้วทำไมเตือนอะไรกันต่อหน้าโยมขนาดนั้นอะไรเงี้ยทีนี้ท่านก็เลยมีวันหนึ่งท่านก็เลยไปถามหลวงพ่อว่าทำไมเครื่องมันคาใจน่ะทำไมหลวงพ่อไม่เตือนข้างหลังโยมมั่งอะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าถ้าเตือนข้างหลังโยมมันไม่จำจริงก็เลยใช้วิธีนี้แหละค่ะบางทีคนบางคนต้องเตือนข้างหน้าคนบางคนไม่ชอบจำไงถ้าเตือนเดี๋ยวจำเดี๋ยวเขาหน้าคนอื่นเขารู้ด้วยไม่ลุกแบบนั้นไม่จำนะเตือนต่อหน้าคนมันจะจำไหมล่ะจำครับตอนนั้นมาไม่ทำอีกเลยเป็นวิธีสอนของครูบาอาจารย์ฮะจำฝังใจเลยเพราะจะไม่ได้เคี่ยวเสียงดังไหมนะคะไอ้เจ้าตัวจิตตวิสุทธิเนี่ยเขาเรียกจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนก็คือจิตที่มันมองเห็นตามความเป็นจริงแต่พอเรามองไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยดูซิว่าเราเนี่ยประพัดสอนหรือเปล่าอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเรามองเห็นความสุขที่เกิดขึ้นมาพอความสุขมันดับไปเนี่ยเรายอมรับไหมอะเอาแค่สมาธิเกิดแป๊บเดียวเองนะพอสมาธิหายพยายามจะเอามันคืนมามันไม่ยอมรับเห็นไหมวิปัสสนาเนี่ยมันฝึกให้เรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นทันทีค่ะไม่ต้องมาคิดอะไรเลยค่ะรับเลยมันยากตรงนี้แหละตรงที่ฝึกให้มันเป็นนะคะไม่ได้ฝึกให้มันได้ยินฝึกให้มันเป็นพอสุขดับรู้แล้วว่าดับไปทุกเกิดรู้แล้วว่าทุกเกิดสุขเกิดก็รู้ว่าสุขเกิดคิดก็รู้ว่าคิดเกิดตามมันแบบเนี้ยเนี่ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเราเป็นไหมคะจัดการมันตลอดเลยอะคิดว่าเป็นพ่อบ้านไงคิดว่าเป็นลูกในบ้านของเราจัดการแม้กระทั่งสมาธิของตัวเองจัดการมันตลอดเวลาเลยเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะนี่ค่ะอุปนิสัยจัดการมันอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ไอ้เจ้าตัวจิตตวิสุทธิเนี่ยมันคือจิตที่มันมีกำลังของตัวเองโดยที่ไม่มีไอ้พลังซ่อนแฝงของอกุศลเนี่ยอยู่ในใจถ้าเรายังมีไอ้ตัวพลังซ่อนแฝงอยู่พวกนี้เนี่ยมันก็จะคิดเหมือนกับคนมาเล่าอะไรให้ฟังว่าเนี่ยคนคนนี้นิสัยไม่ดีเราก็บอกว่าเราไม่เชื่อนะแต่ในเวลาเดียวกันเราก็เริ่มระแวง ไอ้การระแวงนั่นแหละ
มันคือจิตของเราที่ไม่ตรงแล้วแต่ถ้าเกิดมีคนมาบอกเราว่าคนนี้นิสัยไม่ดีแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าคนนี้นิสัยดีแต่เราเพียงแค่ว่าดูเขาไปเรื่อยๆคบเขาปกติอะค่ะคบเขาปกติอย่างเรามีสติดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้เองบางครั้งเนี่ยมีคนมาบอกเรานะคะว่าคนคนนี้นิสัยไม่ดีตัวเองก็ฟังนะคะแต่พอเข้าจริงๆเนี่ยไปมาไอ้คนมาบอกนิสัยไม่ดีกว่า เยอะนะคนมาบอกเราอะว่าคนนี้นิสัยไม่ดีไอ้คนมาบอกนิสัยไม่ดีกว่าเพราะว่ามุมมองของเขามันไม่ดีเขาจึงมาเล่าไม่ดีให้เราฟังไม่ใช่ว่าคนที่พูดเนี่ยจะดีตลอดนะคะไม่ใช่แบบนั้นมันอยู่กับที่ทัศนะคือความเห็นมันอยู่ที่ความคิดของคนมองเขาพูดอะไรออกมามันก็คือมุมมองของเขานั่นแหละมันกำลังชี้สติปัญญาของเขาด้วยซ้ำอ๋อเขาคิดได้แค่นี้บางทีคำถามเนี่ยบางคำถามเนี่ยเอ้าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ล่ะเอ้าทำไมต้องไปยุ่งกับเขาล่ะไปมาเป็นแบบนี้นะคำถามคนบางคนมาถามเราเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเลยอย่างเช่นสมมติว่าคนเนี้ยชอบเลี้ยงหมาชอบเลี้ยงหมาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงหมาของเขาเขาก็มีความสุขเขาก็ให้อาหารหมาอะไรของเขาเงินก็เงินเขาบ้านก็บ้านเขาอะไรเงี้ยแต่คนมาพูดดูสิทำไมคนเนี้ยถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะชอบเลี้ยงหมามันไม่ใช่บุญที่แท้จริงหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้ฟังแล้วว่าคนนี้เลี้ยงหมาทำไมเพราะนั่นคือเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วแต่เรากำลังดูว่าเออไอคนนี้แหละไอคนที่มาพูดเนี่ยแหละมันนิสัยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน มันกำลังชี้ให้เห็นถึงคนพูดมากกว่าคนที่ถูกพูดอ่ะนี่นิสัยตัวเองเป็นอย่างนี้นะคะบ่อยครั้งที่มีปัญหาเรื่องนี้บางทีมีคนมาฟ้องนู่นฟ้องนี่ให้ฟังอย่างเช่นบางคนเขาขยันมากๆเนี่ยมีคนมาพูดว่าอาจารย์คนนี้เขาขยันมากเลยขยันจนคนอื่นเดือดร้อนเลยดูแล้วคนพูดเดือดร้อนกว่า คนขยันเนี่ยปกติไปที่ไหนใครๆก็รักถูกไหมก็เลยดูเลยว่าคนที่พูดเนี่ยอิจฉาคนขยันนี่แหละขยันคนอื่นที่เขาช่วยงานเขาเดือดร้อนกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยคนที่เขาช่วยงานเขาก็ยังไม่เคยพูดอะไรสักคำหนึ่งเลยคนช่วยงานก็ไม่เคยพูดด้วยนะไม่เคยบ่นแต่ปรากฏว่าไอ้คนอื่นไอ้คนหวังดีเนี่ยที่มาพูดเนี่ยมาบอกเนี่ยหุยขยันเกินจนคนอื่นไม่ได้กินข้าวอ้าวก็เลยบอกอ้าวแล้วทำไมไม่ไปกินหลายคนกินไม่กินข้าวทำไมไม่กินไปรอคนขยันทำไมก็เขาบอกเขาไม่กินไงไปโทษเขาว่าไม่ได้กินข้าวเพราะไอ้คนนี้ขยันไม่ยอมมากินด้วย มีไหมเคยเจอคนแบบนี้ไหม เขาขยันเขาไม่กินข้าวอ่ะเขาขยันเขาไม่กินข้าวอ่ะตัวเองก็กินไปสิไม่ได้ต้องหยุดทำเพราะคนอื่นน่ะเขาจะคอยกินข้าวอยู่อ่ะเขากำลังทำความดีอยู่ไปห้ามเขาให้เขาหยุดอย่างเงี้ยแล้วมาฟ้องเรามาเล่าให้เราฟังเพราะคนคนนี้ขยันจนคนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนไปหมดเลยทำความขยันของเขาอ่ะกลายเป็นความเลวความผิดได้อ่ะคนแบบนี้มีความสามารถพิเศษมากเคยเจอคนแบบนี้ไหมทำความดีของคนอื่นกลายเป็นความเลวได้ค่ะเขาขยันมากๆบอกเขาขยันเกินขยันจนคนอื่นเดือดร้อนมันไม่มีหรอกค่ะคนที่ขยันจนคนอื่นเดือดร้อนไม่มีหรอกทีนี้พอฟังปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ฟังว่าคนคนนี้ขยันผิดนะคะฟังว่าไอ้นี่อิจฉาเขาแหละกลัวเขาขยันแล้วดูดี ก็มีวิธีพูดให้เขาเนี่ยเสียหายแล้วตัวเองก็เจอคนคนนี้เหมือนกันอันเดียวกันเราก็ทำอะไรของเราไปเนี่ยก็สิ่งที่เราทำก็กลายเป็นเรื่องเสียหายก็เลยเจอนิสัยพอเขาพูดอย่างนี้กับคนอื่นปุ๊บเราเริ่มระแวงแล้วเอ้ยนิสัยแบบนี้น่ากลัวละไม่โอเคละเริ่มเห็นนิสัยเลยแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยมีความเห็นถูกต้องเนี่ยมีสมาธิเนี่ยมันก็จะเห็นใจตัวเองขึ้นมาว่าใจของเราเนี่ยมันกำลังเกิดอะไรขึ้นการที่เราไปหวังดีกับคนอื่นจนมันเกินน่ะที่พูดเรื่องเนี่ย3ข้อมาเนี่ยมีแต่พูดเรื่องความหวังดีเพราะปกตินี่ที่เราทุกข์อ่ะทุกข์เพราะอะไรหวังดีแล้วเสียใจเพราะอะไรหวังดีเพราะเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ตัวเอง
เราต้องรู้อะไรต้องรู้ตัวเองแบบนั้นนะคะไอ้เจ้าตัวจิตตวิสุทธิเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นตัวเราเองเห็นตัวเราเองชัดเจนมีสมาธิสมาธิเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างคือสมาธิที่เป็นสมถกรรมฐานกับสมาธิที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงขันธ์5เนี่ยมันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใครๆก็ท่องได้แต่รู้ตามความเป็นจริงกลับมาที่เรื่องเดิมรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันต้องอาศัยสมาธิค่ะสมาธิมันจับไม่ติดอ่ะสมาธิมันเหมือนตัวจับแต่สติมันคือตัวรู้รู้แต่จับไม่ติดก็รู้ไม่ชัดต้องรู้แล้วจับติดแต่ถ้าเกิดไม่เพียรมันก็ไม่ทันปัจจุบันไอ้ที่รู้ก็จึงไม่ใช่ปัจจุบันเป็นอดีตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้ความเพียรเนี่ยมันก็ต้องได้ไอ้ตัวระลึกรู้ก็ต้องทันแต่สมาธิก็ต้องดีเราจะต้องมาฝึกนะคะเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนี่แหละฝึกให้ความเพียรของเราเนี่ยมันทันปัจจุบันคนไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยไปออกกำลังกายเนี่ยแต่คิวกินเลยนะใช่ไหมมันไม่ได้วอร์มไหมคะมันก็ชีวิตของคนเนี่ยแหละค่ะไม่เคยวอร์มไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยซ้อมอะไรมาเลยอะพอไปเจอกับความทุกข์ขึ้นมานี่ช็อกเลยนะคะมันไม่ทันอารมณ์มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจิตของเราเนี่ยมันมีอยู่2ฝ่ายฝ่ายกุศลกับฝ่ายอกุศลฝ่ายกุศลเนี่ยก็จะมีตัวสติเป็นประธานฝ่ายอกุศลเนี่ยก็จะมีอวิชชาเนี่ยเป็นประธานโมหะนะคะไอตอนที่เราโกรธตอนที่เราเกลียดตอนที่เราโลภตอนที่เราหลงแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยที่หลวงพ่อพระครูศรีพูดให้ฟังเมื่อคืนเมื่อวานมันเป็นฐานโมหะเนี่ยมันอันดับแรกคือมันบังเลยมันบังเราไว้ให้เราเนี่ยไม่เห็นตัวกิเลสเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอันแรกเนี่ยก็คือต้องเอาไอ้เจ้าตัวโมหะเนี่ยให้มันเบาลงการที่จะทำให้โมหะมันเบาลงได้เนี่ยก็คือการทำสติให้มันเกิดขึ้นเปิดทีนี้สติเองเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองแต่มันต้องมีสมาธิเป็นกำลังเราจึงต้องทำความเพียรแล้วสมาธิมันก็เกิดเองไม่ได้อีกนะสมาธิเนี่ยอยู่ดีๆมันจะมาเกิดไม่ได้นะมันต้องอาศัยความเพียรที่มีกำลังพอที่เราทำซ้ำนี่แหละค่ะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอพองหนอยุบหนอเห็นหนอนู่นหนอนี่หนออยู่เนี่ยมันคือการทำความเพียรต่อเนื่องจนเกิดสมาธิแล้วสติจึงตั้งมั่นได้ทีนี้ถ้าเกิดสติมาตั้งไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะสติไม่ตั้งหลับฟุ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสติมาตั้งไม่ได้พอมันตั้งไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็หลุดไปกับอารมณ์ต่างๆแต่ถ้าอยู่ในคอร์สกรรมฐานยังไงก็ได้บุญในคอร์สกรรมฐานเนี่ยถึงสติตั้งไม่อยู่นะคะมันยังไม่ทำบาปอะไรมันนั่งเฉยๆอยู่เงี้ยสติมันขาดก็คือไม่ได้มีผลอะไรมันไม่มีผลแต่เราก็คือไม่ชำนาญในการมีสติอ่ะมันไปมีผลตอนที่เราออกไปอยู่ข้างนอกสมมติว่าสติเราขาดเราเกิดโกรธขึ้นมามันมีคนอยู่ด้วยกันกับเราเราไม่ได้นั่งหลับตาแบบนี้นะคะชีวิตจริงน่ะเราทำนู่นทำนี่สารพัดถ้าเกิดความโกรธมันขึ้นมาปุ๊บสติเราขาดปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราโกรธอยู่เนี่ยเราก็ด่าคนไปว่าคนไปนินทาคนไปสร้างบาปแล้วอกุศลอันเนี้ยมันก็รอเราอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะเห็นไหมคะสร้างบาปกรรมโดยที่เราไม่ทันอารมณ์เลยเพราะเราไม่ได้ฝึกที่จะทันอารมณ์ไงเนี่ยที่เรามาฝึกกันอยู่เนี่ยเรามาฝึกให้มันทันอารมณ์เราไม่ได้ฝึกมันที่จะเห็นตามความเป็นจริงอย่างเช่นคิดหนอเนี่ยโหมีค่ามากค่ะอย่าดูถูกนะคะสงสัยหนอเนี่ยมีค่ามากนะคะเพียงแค่มันคิดเนี่ยคิดหนออะไรเกิดมาคิดหนอให้สติมันทันความคิดอะค่ะพอชีวิตจริงของเราเนี่ยเรากระทบกับคนไม่ว่าจะเป็นการพูดดีหรือพูดไม่ดี
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะทันความคิดตัวเองเราจะเลือกได้ว่าเราจะเอาความคิดเนี่ยดำเนินต่อไปหรือเราจะเลือกที่จะหยุดความคิดนี้ไม่ให้ทำอะไรต่อไปได้เลยนะหรือสงสัยหนอเนี่ยสังเกตไหมว่าปกติเนี่ยเราจะเริ่มเกลียดคนเนี่ยจากความสงสัยถ้าเราหยุดสงสัยเราจะไม่หยุดเกลียดมันเลยนะเราไม่เคยรู้ตัวเองเพราะว่าเรามักจะมีตัวเองเนี่ยขึ้นมาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้เป็นมาตรฐานพอใครทำไม่ตรงกับที่เราศึกษามาหรือที่เราฟังมาทำไมคนนี้ถึงเป็นแบบนี้สงสัยแล้วนะคะยังไม่ได้เกลียดค่ะแค่สงสัยเฉยๆแต่มันคืออารมณ์ปฏิเสธละการสงสัยไม่เคยมีใครสงสัยให้ดีค่ะเบียร์สงสัยให้ไม่ดีทั้งนั้นจริงไหมเราเคยสงสัยทำไมคนนี้เขาเก่งจังเลยอ่ะมีไหมอ่ะมาชมเลยค่ะมันไม่สงสัยเราเจอคนทำความดีเนี่ยเราจะไม่สงสัยในความดีของใครเราจะชมเลยค่ะหูดีจังเลยโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันจะมาอารมณ์นี้เลยจะไม่ทำไมคนนี้ถึงเก่งจังมีไหมทำไมคนนี้สวยจังอ่ะไม่มีถ้าสวยก็สวยเลยค่ะโอ้สวยอ่ะเก่งจังเลยอ่ะดีจังเลยอ่ะมันจะไม่สงสัยสงสัยเนี่ยมันตัวเปิดประเด็นของปัญหาเลยอ่ะเพราะเราไม่ทันความสงสัยของตัวเองมันต้องเริ่มต้นจากปฏิบัติอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้อาจารย์ทำไมพองยุบมันหายสงสัยมันเป็นยังไงอาจารย์ดอบบอกเนี่ยแหละสงสัยมาเจ้าของก็ไม่ยอมกำหนดสงสัยด้วยนะสงสัยก็ต้องกำหนดสงสัยหนอเอ้าทำไมอาจารย์ไม่ยอมตอบแสดงว่าอาจารย์เองก็ยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยนันนี่กำลังสอนอะไรอยู่คะวิปัสสนากรรมฐานวิแปลว่าการเห็นที่วิเศษวิปัสสนาวิปัสสนามาจากคำว่าวิเศษบวกกับทัศนะหรือการเห็นการเห็นที่วิเศษการเห็นที่วิเศษมันไม่สามารถที่จะรู้ได้จากการบอกเฉลยแต่วิปัสสนาจารย์มีหน้าที่บอกวิธีการที่จะไปถึงสิ่งที่เห็นแล้ววิเศษไม่ใช่มานั่งเฉลยว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โยคีก็เลยตกลงไม่ได้เห็นที่วิเศษค่ะได้ยินที่วิเศษแทนเขาจึงไม่บอกเขาจะบอกแต่วิธีอย่างเดียวให้เราอะไปเจอสิ่งที่วิเศษเพราะว่าการเห็นสิ่งที่วิเศษมันไม่สามารถเห็นได้จากการฟังแต่มันเห็นได้จากการพิสูจน์เท่านั้นจากตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ามีการเฉลยเนี่ยโยคีเนี่ยแหละถูกตัดอนาคตไปเรียบร้อยแล้วมันจะหมดโอกาสที่จะเห็นเองอะค่ะไม่มีโอกาสเลยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วฟังมาแต่ไอ้รู้เองจริงๆเนี่ยไม่มีพอเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะพอเราไปใช้ชีวิตจริงเราก็มาใช้ไม่เป็นได้แค่รู้จากการฟังเป็นแบบนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นการเห็นที่วิเศษนะคะขันห้าเนี่ยที่เราเรียนรู้กันอยู่เนี่ยมันเป็นหลักถ้าเรายังไม่รู้จักเขาเนี่ยทัศนะหรือความเห็นของเราเนี่ยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันไม่เกิดปุ๊บเนี่ยศีลของเรามันก็จะบกพร่องทันทีเลยเพราะเราไม่รู้ว่าอย่างเช่นเราไปยึดกับกามคุณยึดกับความสุขด้านการกินการใช้ต่างๆเนี่ยพอเรายึดกับความสุขต่างๆเราเนี่ยเราก็จะหาให้มันมาสมความปรารถนาของเราจนบางทีน่ะผิดศีลผิดธรรมก็มีมันยึดมากๆมันเอาไม่อยู่นะถ้าเราไม่เคยเป็นเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันยึดเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นความคิดเนี่ยบางคนคิดว่าตัวเองคิดถูกมั่นใจว่าตัวเองคิดถูกทั้งๆที่มันผิดตัวเองก็ไม่เปิดใจที่จะฟังสิ่งที่มันถูกแล้วพอใครพูดอะไรมาเนี่ยมันก็ยิ่งผูกยิ่งยึดยิ่งผูกยิ่งยึดเนี่ยมันยิ่งทุกข์นะคะความยึดมั่นถือมั่นน่ะแม้กระทั่งความดีก็เป็นทุกข์ความดีเองเนี่ยเมื่อถูกความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นทุกข์อยู่ดีเรายึดว่าเราเป็นคนดีคะไม่มีความดีหรือไม่มีบารมีอะไรที่ทำแล้วเนี่ยเป็นทุกข์ก
ุศลเนี่ยเป็นชื่อของความสุขค่ะแต่ทีนี้ตอนที่เราทำกุศลเนี่ยมันก็คือเป็นบุญนั่นแหละแต่พอตอนหลังเนี่ยเราขาดสติพอเราขาดสติปุ๊บความพอใจตัณหามันมาครอบกับกุศลเราอีกทีนึงหลังจากนั้นเราขาดสติในการทำกุศลเนี่ยมันก็ยึดความมียึดความเป็นต่างๆแทนที่เราอยู่ที่บ้านเรามีปัญหามาเรามาวัดเราเริ่มคลายปัญหาออกหมดแล้วเรากลายเป็นคนใหม่ที่ดีเรากลายเป็นคนถือศีลแต่ความทุกข์ใหม่ก็เกิดอีกเป็นความทุกข์ของคนถือศีลเพราะยึดความดีแทนอีกความทุกข์มันจึงไม่จบเพราะว่าเราไม่เข้าใจถึงเรื่องของการเห็นตามความเป็นจริงนะคะท่านยกตัวอย่างการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเช่นถ้าเกิดเรามีสติมีสมาธิที่เรียกว่าจิตตวิสุทธิเนี่ยเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยง่วงหนอฟุ้งหนอมันไม่มีใจเข้าไปจัดการกับง่วงจัดการกับฟุ้งไอ้ตัวจัดการก็คือเราแล้วแหละเรายังไปจัดการไปบังคับเขาอยู่ค่ะเราไม่มองทุกอย่างเนี่ยให้มันตรงตามความเป็นจริงโดยธรรมชาติท่านบอกว่าคนที่เห็นขันธ์5ตามความเป็นจริงจะมีลักษณะแบบไหนรู้ป่ะเหมือนกับเรามีสามีมีภรรยาหรือมีลูกน้อยต่างๆตอนที่เราคบกับสามีเราตอนที่เราแต่งงานกันเนี่ยโอ้ตอนเจอกันใหม่ๆเนาะจำได้ไหมความรู้สึกหรือลืมไปแล้วจำความรู้สึกตอนเจอกับสามีได้ไหมโอ้ยไม่เจอกันนี่ใจจะขาดเลยนะแต่พอตอนหลังผ่านไป10ปีนี่ต่างคนต่างอยู่เดียวอารมณ์นั้นหายไปไหนหมดคิดถึงกันอยากเจอกันทำอะไรก็ต้องทำด้วยกันของอยู่ต้องไกลก็เอามาฝากกันแต่พอตอนอยู่ด้วยกันไปสักประมาณ5ปี10ปีลืมของให้เอามาให้ยังไม่มาเลยเอาละอยู่กันแหละหาเรื่องเจอกันเรารักเราก็แต่งงานกันด้วยความรักแต่พอเราอยู่ด้วยเงินไปนานๆเนี่ยไอ้ความที่คนเราเนี่ยตอนมันรักกันเนี่ยมันจะปิดบังค่ะธรรมชาติของกิเลสมันจะปิดบังสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้จะไม่ให้ใครเห็นนะมันก็จะแล้วบางทีเนี่ยก็จะมีตัวสาไถขึ้นมานะโอ้อวดความดีอวดความเป็นอวดความเก่งกลัวเขาจะไม่เลือกเดี๋ยวเขาไม่เลือกเราคู่แข่งเยอะเราจะต้องมีความดีกว่าเขาจะให้เลือกเราพอแต่งงานกันเข้าไปแล้วเนี่ยใครมันจะมานั่งโอ้อวดอยู่ตลอดไอ้ความต้องการมันลดลงเลยค่ะมันสมความปรารถนาใช่ไหมคะได้แต่งงานกันแล้วเนี่ยไอ้การโอ้อวดเนี่ยมันก็ลดลงมันไม่ใช่ว่าอยากจะลดหรือขี้เกียจนะมันไม่จำเป็นแล้วไงความโอ้อวดมันก็ลดลงไอ้สิ่งที่เคยปิดบังอยู่มันก็ไม่ปิดบังทีนี้ไอ้คนเรามาแต่งงานกันมาแต่งงานกันตอนที่อวดนั่นแหละมันแต่งงานกันตรงที่มันเห็นไอ้ตรงที่ปิดบังนั่นแหละมันถึงได้เลือกแต่พออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยไอ้ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนอกใจเราอีกไปมีคนอื่นอีกไอ้ความดีก็ไม่เหลือเท่าเดิมอยู่แล้วนะยั่งนอกใจอีกจะรักเท่าเดิมได้ไหมให้รักเท่ากับวันที่แต่งงานกันมองตากันหวานหยดน่ะนะได้ไหมไม่ได้ลึกๆอยู่อยากจะมีความรักแบบนั้นไหมบางคนโหยหายนะโอ้โหอยากฉันอยากทำให้เธอรักฉันแบบนั้นอีกอะได้ไหมถึงเวลาไม่ใช่เราอยากได้เรายังไม่เอาเลยนะใช่ไหมมันรักไม่ได้เพราะอะไรคะเราเห็นความจริงแล้วว่าคนคนนี้มันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดอย่างนั้นนอกใจเราอีกต่างหากคนนอกใจกันเนี่ยถือว่าเป็นยังไงคะคนมันมีหัวใจนะการนอกใจกันเนี่ยมันคือทำร้ายจิตใจนะในการเป็นสามีภรรยามันคือทำร้ายจิตใจกันโดยตรงเลยกล้าทำร้ายจิตใจแล้วรู้ก็รู้อยู่ว่าทำแบบนี้แล้วเราจะเสียใจก็ยังกล้าทำคนรู้ว่าเราจะเสียใจแล้วทำเนี่ยแสดงว่าเขารักเราไหมเขารักใครรักตัวเองพอเรารู้แล้วเขารักตัวเองปุ๊บเราก็จะคลายแล้วค่ะถึงเขาจะกลับมาอยู่กับเราอีกเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมีลูกด้วยกันขอกลับมาอยู่ด้วยกันอีกเนี่ยให้อยู่ไหมก็ต้องบอกเพื่อลูกใช่ไหมทีนี้กลับมาที่ขันห้า
ไม่ได้พูดนอกเรื่องนะเนี้ยพูดในเรื่องขันห้าเนี่ยก็เหมือนกันเราเนี่ยรักขันห้ารักรูปร่างเราสมัยก่อนเราเอว23เดี๋ยวนี้เราเอว50แล้วมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นเรารักขันห้าของเราแต่มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ยอมอยู่เราพยายามให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่เดี๋ยวมันก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงหรือแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นไม่แก่ลงแก่ขึ้นแก่ขึ้นเอาไม่อยู่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปเนี่ยความสุขล่ะวันที่แต่งงานกับวันที่อยู่กันแล้วสักเอาแค่ปีเดียวบางคนก็เลิกกันแล้วนะจะที่รักรักกันนะปีเดียวเลิกเลยค่ะแปลกไหมอ่ะรักกันจะเป็นจะตายโอ้เฝ้ากันแล้วเฝ้ากันอีกนะบางคนไม่ถึงปีเลิกกันเลยแต่งงานเสร็จเลิกกันเลยก็ยังมีเพื่อนยังมีอยู่คนหนึ่งแต่งงานเสร็จแล้วเลิกกันเลยค่ะเลิกกันหลังวันแต่งงานวันเดียวเนี่ยแหละตกลงกันไม่ได้ เลิกกันแต่งงานวันเดียวเลยละเลิกเลยโอ้โหมันเลิกเลยขนาดแต่งงานงานใหญ่เลยนะงานใหญ่เลยอะเลิกกันต่างคนต่างไม่ง้อต่างคนต่างรวยอะไม่แคร์คนเลิกเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยความสุขเองเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเราก็พยายามรักษามันเนาะมันก็ไม่ยอมอยู่กับเรารักษาใจของเราอยากให้ใจสบายเจอคนไม่ดีก็ไม่คบเดี๋ยวใจเราเสียเจอตรงที่ไหนไม่ดีเราก็ไม่อยู่เดี๋ยวใจเราเสียรักษาใจรักษาใจเสียหมดทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิตของเราเนี่ยพอเรามีความรักเราก็อยากให้ความรักอยู่นานๆมีความโกรธก็อยากจะเอาความโกรธออกไปรักษามาตลอดเวลานะใจเนี่ยมันไม่อยู่กับเราเลยเหมือนกับขันห้าเนี่ยแหละเนี่ยที่เราพูดทั้งหมดคือขันห้าขันห้าเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมดเลยที่เรานั่งปฏิบัติธรรมมาอยู่เนี่ยเพื่อเราเรียนรู้ขันห้าความสุขความทุกข์สังขารปรุงแต่งสัญญาไม่มีอะไรเที่ยงเลยเราเนี่ยเฝ้าจะให้มันเที่ยงอ่ะเห็นไหมคะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ทุกข์กับมันแต่คนที่เข้าใจขันห้าเนี่ยเขายอมรับความจริงค่ะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งที่ขันห้ามันก็เกิดดับเหมือนเดิมอ่ะแต่ความทุกข์มันไม่มีค่ะนี่แหละค่ะคือการเข้าใจขันห้าอย่างปล่อยวางพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ไปบังคับเขายอมรับตามความเป็นจริงที่มันเป็นมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแต่ที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้จักขันห้าไงคะพอจิตของเรามันเกิดสุขขึ้นมาเราก็อยากให้อยู่นานๆพอจิตของเรามันเกิดทุกข์เราก็อยากจะผลักมันออกไปเราพยายามที่จะจัดการกับมันไอ้ความพยายามจัดการนั่นแหละต่างหากที่ทำให้เราเป็นทุกข์คือบังคับแล้วถามว่าแล้วทำยังไงล่ะคนเรามันมีขันห้ามันก็อยากมีความสุขพุทธเจ้าสอนให้เราทำจิตให้เป็นกุศลสร้างความดีเราก็ต้องฝึกที่จะเจริญสติให้มันต่อเนื่องขันห้าที่มีอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเปรียบเสมือนกับสามีภรรยาเรานั่นแหละเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็มีขันห้าแล้วเกิดขึ้นมาก็มีขันห้าแล้วเราก็เฝ้ารักมันนะเฝ้าหลงมันดูแลมันสารพัดมันก็ไม่ยอมอยู่นะเดี๋ยวมันก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวมันก็ต้องนู่นต้องนี่มันไม่ยอมอยู่เดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วเนี่ยก็ต้องหาอะไรให้มันกินอีกนะเดี๋ยวมันก็สกปรกอีกแหละตื่นเช้ามาขี้ตาขี้ฟันขี้มูกขี้ใครสารพัดเลยค่ะแต่เราก็ยังรักมันนะเรายอมมันทุกอย่างแล้วนะคะแต่มันก็ยังทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ทั้งใจทั้งกายเลยพระอริยบุคคลเนี่ยท่านเข้าใจนะคะว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของเขาแต่วันหนึ่งเนี่ยขันห้าเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแต่มันกลับกลายเป็นที่ตั้งของปัญญาได้อันเดียวกันมันเปลี่ยนแค่มุมมองที่เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้จึงเป็นผู้ที่มีความเข้าใจคือสัมมาทิฏฐิพระอริยบุคคลเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเกิดกิเลสและทุกข์ยังไงเราก็จะเข้าใจคนอื่นแบบนั้นแต่อันดับแรกเราต้องกลับมาหาตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นบางคนเขาโกรธเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถจะบังคับเป็นชาตัวเองได้เนี่ยเป็นธาตุของกิเลสเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเขาไม่มีสติปัญญาพอท
ที่จะเห็นกิเลสตัวเองแทนที่เราจะเกลียดเขาใช่ไหมคะเรากลับสงสารเพราะเขาเป็นทาสของกิเลสอารมณ์ของเราในการมองคนอื่นมันก็เปลี่ยนหมดเลยค่ะหรือเราเห็นคนอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนอันนี้คือความเข้าใจขันธ์ 5ตามความเป็นจริงมันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเลยเวลานะคะจบไม่ได้ก็เลยต้องพยายามต่อให้มันสั้นที่สุดค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับโยคีที่มาปฏิบัติธรรมทุกๆท่านบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ